สวัสดีครับพบกับรายการ Toy Stuff อีกแล้วนะครับผมกาสวนพดครับวันนี้มากับน้องนิกกี้เหมือนเดิมค่ะนี่อลังการมากแต่ก่อนอื่นนะครับก็คือปกติเนี่ยเราจะให้พิธีกรของเราเนี่ยใส่เสื้อทนสตาร์กินดัสตี้นะครับแต่ว่าวันนี้เตรียมมาไม่ทันวันนี้ยังไม่ได้บรรจุค่ะอย่างนี้เตรียมมาไม่ทันบ้านไปก่อนก็ชุดเหม็นให้เพื่อนเพื่อนทุกคนอาจจะชอบมากกว่าอะไรเงี้ยให้ไหลก่อนอ่ะนี่ก็วันนี้เรามารีวิวตัวโทนี่สตาร์ก 2.0 แบบไอรอนแมน 3นะครับเนี่ยกล่องใหญ่อลังการมากแค่จริงๆแค่12นิ้วไม่น่าจะกล่องใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ก่อนเขาเรียกว่าเนี่ยพี่ๆไปเอาพิซซ่าไหมบอกเนี่ยไปรับพิซซ่ากล่องนี้อ่ะเราไปอัดบ้องก่อนเลยครับก็แต่ก่อนที่เราจะรีวิวกันเนี่ยต้องหยิบกล่องให้คุณอยากให้ดูกล่องกันก่อนนะคะนี่ใหญ่มากกล่องใหญ่มากแล้วก็ออกแบบได้สวยใช้ได้เลยใช่โอเคดูกล่องกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าภายในกล่องเนี้ยเขามีอะไรบ้างนี่ทีมงานของเราเมื่อกี้ใช้เวลาเซตอัพค่อนข้างนานเลยเป็นชั่วโมงเลยค่ะรู้สึกนานมากของเยอะนะครับตรงนี้แล้วก็เด่นมากมากคือฐานมีหลายชิ้นเรามาประกอบเข้ากันจนมันได้วงกว้างขนาดนี้ซึ่งเป็นไงดูแล้วอลังการเลยไหมใช่อลังการมากเลยค่ะเรียกว่าเปิดกล่องมานี่อะไรก็ไม่รู้สักชั้นแล้วตกใจนะตอนแรกงานมานั่งประกอบกันนั่งคลำกันก็ที่มีมาให้นะครับนี่หนึ่งแน่นอนตัวโทนี่สตาร์คนะครับใช่แล้วค่ะเปิดไฟได้ด้วยนี่ไฟที่หน้าอกนะครับเมื่อกี้แอบไปถอดสลังมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ถอดแล้วใช่ไหมคะแล้วแล้วก็ที่ทุกคนสงสัยแล้วก็อยากรู้นะครับจะมีเรื่องของการประกอบร่างมีอะไรบ้างเราตัวนี้ตรงนี้ซาวตัวนี้แน่นอนว่ามันจะไม่ได้เป็นไอรอนแมนยังมีแค่ส่วนบางส่วนที่ประกอบเท่านั้นเองครับก็คือแขนนี่อย่างเช่นหยิบให้เรียนหนึ่งอันนี้แขนขวานะครับแขนขวาที่เป็นไอรอนแมนเนี่ยเราก็เวลาเราจะเปลี่ยนเราก็ดึงนี่ออกมาดึงนี่ออกมาปุ๊บนี่แล้วดึงนี่เข้าไปใหม่นี่ก็เราก็ยัดนี่เข้าไปนะครับแล้วก็ที่มีสนับเราสามารถดึงนี่ออกมาได้เพราะเป็นแม่เหล็กดึงออกมาได้เลยเหรอคะอันนี้เป็นแมคานิกของเขานะครับเป็นแม่เหล็กค่ะแต่ว่าถ้าดึงมาอีกมันไกลมากมันเหยียบมากมันเหยียบมากตัวนี้ก็มีสลักเหมือนกันนะครับสามารถถอดแล้วก็ใช้มืออย่างเงี้ยทำให้มันเป็นมือปล่อยผลักได้ซึ่งมือก็จะมีอยู่2คู่ตัวที่เป็นเกาะนะคะจะมีอยู่2คู่ด้วยกันใช่ครับผมดูดีๆมันคล้ายๆกันนะคะใช่ครับคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันนี่แบะออกอันนี้จะขยับรู้ได้ขยับได้ทั้งสองอันขยับได้ทั้งสองอันเลยใช่ไหมใช่ทีนี้ตัวนี้จะมีแสงที่มือด้วยหรือเปล่าคะมีทั้งคู่ครับมีทั้งคู่ใช่ไหมคะโอเคแล้วก็มาที่ส่วนขาบ้างส่วนที่มือเรารู้ไปแล้วดังนั้นส่วนที่ขานะก็จะมีเวลาเราใส่เนี่ยอันนี้จริงๆนี่เป็นจุดติ่งอย่างคือเราต้องดึงขาออกมาแล้วทีเนี้ยมันต้องประกอบเข้าไปโดยการยัดนี้ยัดขามันเป็นเหมือนส่วนเกาะขานะครับยัดเข้าไปทับติดกับกางเกงทับกางเกงนะครับแล้วก็ตัวจอยเนี่ยมันควรจะติดกับอันนี้แต่มันดันเข้าไปอยู่ในรองเท้าซึ่งเราก็ต้องใ
หาวิธีเดี๋ยวในการดึงตัวนี้ออกมาเพื่อเสกเข้าไปแล้วก็ต้องใช้ครีมเนี้ยอะไรเงี้ยใช่ถูกต้องเมื่อกี้เราลองดูข้างเนี้ยมันไอตัวนี้มันติดออกมาด้วยนะครับมันเลยใช้ค่อนข้างยากนิดนึงมันเลยแบบเนี่ยเห็นไหมมันจะติดค้างอยู่ใช่มันจะใส่ยากกว่าปกติมีตัวไหนเนี่ยได้บ้างเนี่ยเออต้องไปหาแหนบหาอะไรนี่มาซึ่งแบบวุ่นวายนิดนึงก็คือข้างเนี้ยเมื่อกี้ลองดูแล้วมันไม่ได้แต่ข้างเนี้ยข้างเนี้ยมันออกมาข้างเนี้ยทำได้ก็จะเป็นใส่กล่องนะคะกล่องครับข้างไหนเลยเมื่อกี้ใส่กล่องก็พันเลยค่ะพันแล้วก็ยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยนะครับมันจะตรงล็อกพอดีใช่ไหมคะจริงๆเราควรที่จะเอาแหนมดึงตรงนี้ออกมานะครับนี่ค่ะส่วนตัวรองเท้านะคะตัวขาเนี่ยเขาก็สามารถขยับได้เช่นกันก็จะเป็นอีกรายละเอียดเราก็ใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้เข้าไปเลยนะครับนะคะโอเคอ่ะนี่เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับค่ะแล้วก็ทีนี้มาดูของบนโต๊ะกันบ้างมาดูของบนโต๊ะนะคะมีเยอะแยะมากมายอันนี้นะก็จะเป็นตัวส่วนหัวซึ่งใส่ได้หรือเปล่าหัวเนี่ยจริงมันใส่ก็ใส่ได้แต่มันไม่ควรเอาไปใส่เรื่องตัวเนี้ยหัวมันน่าเป็นหัวของมาร์คเก่าครับมาร์คสิ่งอะไรเงี้ยเขาก็เอามาเป็นเอาไปใช้แล้วตัวเนี้ยจริงตัวนี้เด็ดที่เด็ดคือตัวนี้คือหน้ากากไอรอนแมนข้างหลังมันจะมีดีเทลด้วยตัวอื่นไม่เคยมีนะครับแล้วมีพวกกล้องมีพวกอะไรเราใช้ในหนังมีเป็นมือที่ขยับได้เหมือนกันแล้วก็เนี่ยน่ารักมากเลยค่ะเป็นสายไฟแบบท่านนิดเดียวคือเนี่ยเขาเอามาเล่นทำท่าเป็นแบบโทนี่ซาร์กกำลังซ่อมของอยู่กำลังทดลองอยู่สามารถที่จะใช่อย่างนี้นะคะใส่ถือค้อนเล่นเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เล่นสนุกตัวนึงเลยล่ะใช่ค่ะครับแล้วตัวนี้ไม่ใช่เขาทำมาเฉยๆนะสามารถที่จะขยับได้ด้วยตามสายฮอตทอยนะครับของแบบถึงจะเป็นสเกลเล็กแต่ก็สามารถมีฟังก์ชันด้วยใช่อันนี้ก็ปิดเปิดได้เช่นกันนะคะแล้วก็ยังไม่จบค่ะเขาก็ยังมีตัวนี้ด้วยเป็นแมกกาซีนนะคะแมกกาซีนที่โทนี่สตาร์คขายใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่แล้วก็แน่นอนว่าอันนี้คืออะไรเขาเรียกบูปริ้นก็เป็นของพร็อพประกอบฉากเอามาวางบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ฉากมันหนักขึ้นแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยชื่ออะไรจาวิสค่ะจาวิสนะครับอยากได้กลับบ้านจาวิสจริงๆเป็นตัวละครที่สาวๆชอบมากเพราะมันน่ารักใช่ฉลาดด้วยฉลาดด้วยคุยเก่งด้วยใช่ค่ะดีเทลมันก็มีครับหมุนเหมือนได้อะไรได้ขยับได้แน่นอนเหมือนเรียกได้ว่ามีสายไฟเรียกได้ว่าดีเลยเดียวมันก็ออกมาเลยจากในหนังนะคะใช่เจได้อย่างเดียวมันขยับไม่ได้เองจุ่มได้ด้วยมีสวิตช์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ่านครับเปิดไฟได้แต่ว่าต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเราซื้อถ่านไม่ทันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาให้ทีมงานไปถ่ายเก็บรายละเอียดเลยดีกว่าครับเรารีวิวโทนี่สตาร์ค 2.0 ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากจะถามว่าผู้ที่แบบสะสมอย่างพี่การเนี่ยประทับใจอะไรที่สุดในโมเดลในฟิกเกอร์ชุดนี้ตัวนี้ยังอยู่เลยที่ประทับใจมากคือขานค่ะเขาใหญ่อลังการจริงๆนะครับแล้วก็ประทับใจคือของอะพร็อพนู่นพร็อพนี่ไขโค้งไขควงอะไรเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันบอกถึงความเป็นโทนี่สตาร์คได้ดีมากเวลาเล่นไอรอนแมนเวลาเราจะจับฉายไอรอนแมนถ่ายรูปอะไรเงี้ยทำได้ดีแต่ที่เสียดายก็คือเขาไม่มีฉากหลังมาให้ถ้ามีฉากหลังแบ็คดอกอะไรมาให้นะน่าจะถ่ายรูปได้สวยจัดเต็มมากกว่านี้ใช่ไหมคะจัดรวมแล้วก็ถือเป็นตัวที่ประทับใจมากครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวโทนี่สตาร์ค 2.0 นะคะจาก Iron Man ภาค 3ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็จากค่ายฮอตทอยส์เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการทอยซับของเรานะคะก็จบลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาก่อนค่ะบ๊ายบายThank you.
ามาโอเคครับพร้อม5 4 3ใช่ในข่าวก็เลยมองอันนี้ด้วยความเกลียดชังอันนี้นะครับ